พระเจ้านันทบุตรเองทรงนำทัพมาเองทรงหมายจะปราบอยุธยาศรีรามเทพนครให้ตกเป็นประเทศสราชเช่นการก่อนเราจำต้องรวมแรงรวมใจกันขับไล่ทัพของสาวดีให้ออกไปจากสยามประเทศไพร่พลของเจ้าต้องสังเวยชีวิตให้กับเราเมื่อพระองค์ไม่ทรงเห็นทัพระแวกอยู่ในสายพระเนตรพระองค์อยู่สู้ศึกของสาแต่เพียงลำพังก็แล้วกันพวกเจ้าทุกตัวคนจงจำใส่ใจไว้ถ้าเจ้าแพ้ก็ยอมทอดตัวตายในสมรภูมิอย่าหวนกลับคืนมาอยุธยาอีกหากพระนเรศวรออกมาตีค่ายจงคุมตัวเอามาให้ได้อยุธยาจะต้องราบเป็นหน้ากองจะพากันไร้แผ่นดินทั้งเจ้าค่ะอยุธยาจะแพ้ไม่ได้